หลอนเวอร์ฮาโลวีนสุดสะพรึงจุ๊บแจงหลินร่วมลงปากจะจบไปแล้วอย่างน่าสะพรึงอึ้งทึ่งร้างเว่อร์ๆกับงานประกวดปังร้อนวันฮาโลวีนลานนาห้างดังเดอะพลาตินัมแฟชั่นมอลล์ประตูน้ำโซนโรงแรมโนเวอร์เทลที่จัดโดย MAI Organizer โดยผู้บริหารสาวสุดสตรองแรงๆไหมจิรนันท์ห้องแสงงานนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าดังมาร่วมเป็นคณะกรรมการนำโดยจุ๊บแจงวิมลพันธ์ชาลีจังหารหรือว่านางจวงจากละครโคตรฮิตทางช่อง3บุพเพสันนิวาสและดาราสาวสวยลินนุสราประวันนาก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์นะคะซึ่งพี่เอ๋นะคะตอนวันนี้มาเป็นตัวแทนได้ให้โอกาส MAI ได้เข้ามาร่วมงานที่นี่นะคะก็อยากจะจัดในกรณีพิเศษประกวดเนี่ยคือตั้งใจคิดว่าอยากทำเป็นจิมมิกเล็กๆเพื่อให้มันมีสีสันภายในงานแต่ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าประกวดอย่างล้นเหลือมากๆเลยค่ะมากค่ะมากจนหัวค่ำนี้จะมีมาอีกก็เลยไม่กล้าที่จะรับแล้วเพราะว่าพื้นที่มันเล็กมากแต่มันไม่เอื้ออำนวยสำหรับการที่เราจะจัดงานใหญ่อะค่ะเราก็คิดว่าเราจะทำเล็กๆกันไปก่อนปีนี้ลองชิมปีหน้าเอาใหม่ตอนนี้ประมาณ30แล้วค่ะจากที่ตอนแรกเราตั้งใจไว้ว่าขอแค่สัก10หรือ15นะคะพอให้มาเป็นจิมมิกกับชาวต่างชาติที่เขามาเดินเที่ยวแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะกะว่าจะทำอะไรสนุกสนานกันกับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีคนสนใจเยอะเราก็รู้สึกดีใจนะคะถือว่าผ่านไปด้วยดีปีหน้าก็สู้ต่อก็รู้สึกดีๆนะคะที่ทางใหม่มาจัดกิจกรรมตรงนี้ให้เรานะคะเนื่องจากตรงโนเทลนี้เราเน้นนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่แล้วแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจที่เราต้องฟื้นฟูประเทศเพราะนั้นกิจกรรมนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมนึงที่เป็นเหมือน international event เหมือนกันนะคะแต่เป็นเล็กๆแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราคุยกันแล้วว่าเราจะจัดใหญ่ในปีหน้าค่ะไม่ค่ะอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ค่ะความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อุปกรณ์ที่มาตกแต่งนะคะคือเราจะมีหัวข้อให้คณะกรรมการตัดสินทั้งหมดการตัดสินเป็นธรรมแน่นอนค่ะเป็นพรีเซนต์ความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็คิดว่าเอาอุปกรณ์อะไรมาตกแต่งคือหาวัสดุอุปกรณ์ที่เซฟที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นเพราะว่าปกติไม่เคยไปงานฮาโลวีนเลยนะใช่ก็วันนี้จะแต่งยังไงดีอ่ะสรุปก็ได้คอนเซปต์มาว่าวันนี้มากับเพื่อนสาวก็เป็นผีไม่มัวละกันก็ตื่นเต้นสนุกนะคะมาปุ๊บนี่โอ้โหแต่ละคนอลังการจัดเต็มนะคะวันนี้ก็ดีใจนะคะได้ไปร่วมงานกับทางแพทินัมแล้วก็ทาง MAI นะคะ Organizer ค่ะดีใจแล้วก็วันนี้รู้สึกว่านะคะเขาบอกว่ามีจัดเต็มทุกทีมค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าทีมไหนจะได้รางวัลใช่ค่ะดูการแสดงดูการพรีเซนต์การใช้อุปกรณ์ว่าเล่นยังไงให้ปังเล่นยังไงให้ตัวตึงรางวัลที่1นะคะก็เราจัดไว้ที่ 10,000 บาทรางวัลที่2 8,000 รางวัลที่3 5,000 บาทนะคะแล้วก็มีรางวัลชมเชย2รางวัลค่ะมีแน่นอนค่ะแต่ว่าว่ามีที่ไหนก็คอยติดตามชมกันจะทำเวทีให้ใหญ่และสร้างสรรค์กว่านี้ค่ะค่ะ